ีมงานทหารและไต้สงขลาครับวันนี้เราพาไปดูเรื่องราวดีๆระหว่างทหารไทยกับทหารมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของเรากันบ้างนะครับทางพันเอกธนิตพลหงวิไลผู้บังคับการกรมทหารราบที่5ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ได้ให้การต้อนรับพลจัตวามุฮัมมัดซากีบินอาบูผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่30มาเลเซียในโอกาสที่เดินทางมาพบปะและก็สร้างความสัมพันธ์ระดับแนวชายแดนของทั้ง2ประเทศนะครับและประสานความร่วมมือในการดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยฝ่ายไทยมีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติเลยครับทั้งพิธีตรวจแถวและก็ร่วมหารือข้อราชการต่างๆร่วมกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังร่วมการประชุมคณะทำงานฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียเพื่อแถลงถึงแผนการฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียครั้งที่25ประจำปี2565นะครับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซียเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนี่เป็นเรื่องราวดีๆของทหารไทยและมาเลเซียเพื่อนบ้านเรือนเคียงของเรานะครับดีการช่วยกันมาตลอดเลยครับไม่เคยมีปัญหาอะไรกันตามภาษาบ้านพี่เมืองน้องคุยกันง่ายครับ